ต้องชื่นชมท่านนายกก็ชื่นชมนะครับทางโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายมาร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกันเราจะช่วยชาติกันของตอนนี้ต้องเอ่ยนามนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการช่วยกันนะครับอันนี้ผมก็ไปดูเอาเองนะฮะเห็นว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนผมใช้ชื่อตามนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์สำคัญคนนี้ไปบอกล่วงหน้าเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินนะอย่าพรุ่งนี้วันที่1เมษายนคือเป็น April Fool's Day ซึ่งเป็นการโกหกกันทั้งโลกเนี่ยนะครับเป็นวัฒนธรรมของทางฝรั่งเข้ามาอย่ามาทำโกหกในเรื่องของทางด้านไวรัสโควิดบอกว่าตัวเองติดเชื้อตัวเองป่วยอยู่ออกข่าวออกมาหรือโพสต์ในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยขอบคุณนะครับทางคุณอีเจี๊ยบเรียบด่วนบอกว่าย้ำโกหกโลกพรุ่งนี้อย่าเอาเรื่องไวรัสโควิดมาโพสต์เล่นนะคุกแน่นอนนะครับก็ขอบพระคุณครับนี่ฮะนี่คือประโยชน์ของทุกท่านที่จะต้องช่วยกันนะครับผม